สไตล์การบรรยายก็แพงก็ต้องดูกันไปตามเนื้อผ้านี่แหละครับเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเคยสั่งเคยสอนว่าอย่าหลับหูหลับตาครับดูกันให้ชัดบรรยายไปตามเนื้อผ้ามองกันดูว่ามันจะหนีมามากน้อยขนาดไหนเมื่อรองหนาวแจกสั่งของคนไทยตกกระจายกันครับตกกระจายผายแหลงกระจายมาตกกระจายผายแหลงกระจายมาแต่มองตามสายตาในเมื่อแม่โคเอกนาวารู้ว่าอย่างไหนก็ต้องคุ้มพันก็กอดคุ้มคุ้มเชิงมาล็อกคอแล้วก็ปิดกระชากยกน้ำหงายท้องไปแล้วครับสัตว์พวกคนไทยเขาหายเหลือกันอย่างนี้ก็พากเหมือนตกตามเผลอชิ้นนะครับค่อยค่อยหายกันขึ้นมาดูสิว่าเป็นโขงเอกนาวาจะหนีได้หรือไม่ได้ในเมื่อสัตว์คนไทยไล่ตามไปแล้วทำไมไม่พูดอะไรบอกว่าทันแล้วแล้วทั้งคู่หายกันมาแบบเลือดเย็นไม่สะใจดูคนดูควรกระดาแล้วคนไปหายไปยังไม่แม่โขนเอกแม่โขนเอกดีไม่แม่โขนเอก